ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปใช้รถบูมลิฟต์แบบตรงนะครับแบบตรงเทเลสโคปิกบูมนะครับรุ่น 460SJ จาก JLG กันนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะDo you want to know? เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักในชิ้นส่วนต่างๆของรถบูมลิฟต์กันก่อนนะครับครับตรงนี้เราเรียกว่ากระเช้านะฮะกระเช้านะครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับด้านบนนี่คือแผงคอนโทรลบนนะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันใช้ยังไงนะครับแผงคอนโทรลบนใช้ทํางานควบคู่กับฟุตทวิชนะครับเครื่องอยู่ด้านเท้าเรานะครับตัวตะแกรงด้านคนยืนนะครับจะเป็นแบบมองทะลุเห็นด้านล่างนะครับซึ่งจุดประสงค์ก็คือป้องกันนะครับจุดอับสายตาในการเอากระเช้าลงจะได้ไม่ทับสิ่งของหรือว่าทับเกิดอุบัติเหตุในการตอนเอากระเช้าลงนั่นเองนะครับห้ามเอาอะไรไปบังนะครับตรงนี้ก็คือจุดเกี่ยวเซฟตี้ฮาร์เน็ตนะครับก็คันนี้รุ่น 460SJ ก็จะมี1ตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งนะครับ3ตำแหน่งนะครับโดยประมาณก็แสดงว่าคันนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้งานประมาณ3คนนะครับถัดมาจากกระเช้านะครับตรงนี้เราเรียกว่าคอจิ๊บนะครับคอจิ๊บสามารถยกขึ้นลงได้ยกขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับส่วนกระเช้าสามารถบิดซ้ายขวาได้ค่ะโดยรวมจากคอจิ๊บนะครับถึงอีกส่วนนึงนะครับตรงนี้เราเรียกว่าบูมท่อนบูมนะครับลักษณะจะเป็นท่อนตรงนะครับก็คือบูมลิฟต์ประเภทนี้เป็นบูมตรงนั่นเองครับล้อจะเป็นแบบล้อยางนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับดูได้จากดุมล้อจะค่อนข้างโตนะครับล้อที่ขับเคลื่อนดุมล้อจะโตนั่นเองนะครับส่วนทิศทางของรถบูมลิฟต์ก็คือนะครับให้ยึดการหันหน้าของคนขับบนกระเช้านะครับด้านหน้าเพราะฉะนั้นด้านหน้าของบูมลิฟต์ก็คือด้านนี้นี่เองนะครับนะนั่นคือด้านหน้านะไม่ใช่ด้านหลังนะครับแล้วก็2ล้อหน้าตรงนี้นะครับ2ล้อหน้านี้จะเป็นตัวล้อบังคับเลี้ยวนะครับครับเลี้ยวผ่านจอยคอนโทรลด้านบนนะครับในส่วนด้านหน้าสุดของรถนะครับจะมีแผงคอนโทรลล่างนะครับซึ่งต้องทําการเปิดระบบก่อนที่จะไปใช้แผงคอนโทรลบนนะครับด้านบนนั้นคือไฟสัญญาณไซเรนนะครับเป็นจุดสังเกตนะครับว่ารถทำงานหรือไม่ทำงานถ้าทำงานก็จะหมุนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยหน้างานด้วยครับครับเดี๋ยวเรามาใช้แผงคอนโทรลล่างกันนะครับสำหรับรุ่น 460SJ นะครับวิธีการใช้งานนะครับสวิตช์กุญแจไว้ที่แผงคอนโทรลล่างครับก็คือสีออกชมพูเนาะสีแดงนะครับสวิตช์นะครับเป็นแบบหมุนมันจะมีแบบดึงกับแบบหมุนนะครับตัวนี้เป็นแบบหมุนเนาะลูกศรให้เราหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับมันจะเป็นการเปิดเปิดมาแล้วให้ไฟเผาหัวมันดับนะครับถ้ามีไฟเผาหัวขึ้นให้มันดับก่อนนะครับสังเกตว่ารถทำงานก็คือไฟเซเลนหมุนนะครับหลังจากนั้นให้เราโยกตัวนี้ครับขึ้นด้านบนค้างไว้ประมาณ1วิเครื่องก็จะติดส่วนวิธีการใช้นะครับให้เราโยกตัวนี้ค้างไว้นะครับโยกค้างไว้นะครับแล้วก็ยกเห็นว่าแน่นะครับเหมือนกันทุกการเลยครับก็ตัวนี้สวิงบูมซ้ายขวานะครับยืดหดบูมนะครับยกบูมขึ้นลงนะครับยกจิ๊บขึ้นลงนะครับคว่ำหงายกระเช้านะครับสวิงกระเช้าซ้ายขวานะครับตัวนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนวิธีการดับก็กดลงไปนะครับดับแบบนี้แล้วกุญแจก็สวิตช์ว่างไว้เหมือนเดิมนะครับ
ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานที่แผงคอนโทรลบนนะครับซื้อกุญแจไปที่แผงคอนโทรลบนนะครับสีฟ้านะครับเปิดปุ่มสีแดงนะครับไฟสเลนจะยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเปิดปุ่มสีแดงข้างบนก่อนนะครับวิธีการเปิดประตูก็กดลงนะครับดันไปปิดให้สนิทนะครับไฟทะเลยังไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดปุ่มสีแดงอันนี้เป็นแบบดึงขึ้นนะครับดึงครับให้ไฟเผาหัวมันดับนะครับการร้องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสังเกตว่าไฟทะเลหมุนแล้วนะฮะสตาร์ทนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะโยกขึ้นไปด้านบนครับ1วิเหมือนกันตรงนี้นะครับมาแผงคอนโทรลด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแผงคอนโทรลด้านบนนะครับของรุ่น 460SJ นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เร่งความเร็วนะครับมี3สเต็ปเร็วนะครับดันไปข้างบนนะครับตรงกลางคือปกติด้านล่างคือช้าหรือสำหรับขึ้นทางลาดชันนะครับถ้าเราใช้ปกติก็อยู่ตรงกลางถ้าเดินทางไกลก็เร่งความเร็วหรือถ้าเราชำนาญเราก็เร่งความเร็วก็ได้นะครับตัวนี้ความหมายกระเช้านะครับนี่ก็ได้ใช้ใช้ตอนขนส่งกับมาปรับตอนที่ว่ามันเออร์เลอร์นะครับสะสมใช้ไปแล้วกระเช้ามันหงายเกินไปหรือมันคว่ำเกินไปนั่นเองเราค่อยมาปรับนะครับตัวนี้เป็นจอยนะครับสวิงซ้ายขวานะครับแล้วก็สวิงบูมนะครับสวิงบูมซ้ายสวิงบูมขวายกบูมขึ้นนะครับยกบูมลงวิธีการใช้ก็ดึงตัวล็อกด้านล่างขึ้นก่อนนะครับนี่มีตัวล็อกข้างล่างดึงขึ้นปุ๊บนะครับถึงจะทำการโยกได้ถ้างั้นมันจะไม่ไปฝืนโยกมันจะพังนะตัวนี้เป็นแตรนะครับเสียงแตรอันนี้โวลูมนะครับความเร็วของการคอนโทรลทุกส่วนยกเว้นการเคลื่อนที่นะครับสวิงกระเช้าก็คือกระเช้าที่เรายืนอยู่นะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ยกคอจิ๊บยกคอจิ๊บก็คือท่อนนี้นะครับท่อนที่อยู่ติดกับกระเช้าเรานะครับยกขึ้นลงทำงานตามสรีระตัวนี้ยืดหดบูมสามารถมีปอกยืดออกมาได้1ท่อนนะครับยืดก็ดันมาข้างหลังนะครับถ้าหดแล้วก็ดันเข้าไปนะครับตัวนี้แผงแสดงการทำงานนะครับก็ทำงานปกติหรือผิดปกติเนี่ยมันจะแสดงที่นี่นะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นให้เราเอามือป้องนิดหนึ่ง Emergency Switch นะครับต้องทำการเปิดทุกครั้งที่เราทำงานเนาะตัวนี้จะเปิดหรือจะดับเครื่องก็ใช้ปุ่มนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับดันขึ้นคือสตาร์ทนะครับดันลงคือไฟสำรองนะครับส่วนตัวนี้เป็นจอยคอนโทรลนะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าก็โยกไปข้างหน้าถอยหลังก็ดูถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็กดด้านบนนะครับซ้ายขวานะครับส่วนการใช้งานจอยนะครับก็ต้องดึงตัวนี้ขึ้นด้วยครับถ้าเราจะโยกนะเพราะถ้าเราไม่ดันดึงขึ้นแล้วมันโยกไม่ไปมันจะโยกไม่ไปหักนะครับมันจะพังครับตอนนี้ก็คือฟุตสวิตช์นะครับเราต้องเหยียบครั้งที่เราทำงานเหยียบครั้งไว้เลยนะครับไม่ต้องไปเหยียบปล่อยจะปล่อยเหมือนคันเร่งนะครับไม่ใช่คันเร่งนะครับแต่ห้ามเหยียบเกิน5วิถ้าเหยียบเกิน5วิมันระบบจะตัดนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปจะมานะครับสาธิตการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับเราซื้อกุญแจมาที่ด้านบนแล้วนะครับที่แผงคอนโทรลล่างนะครับให้เราทำการเปิดปุ่มสีแดงที่คอนโทรลบนนะครับไฟสถานะมันจะแสดงขึ้นมันจะมีไฟเผาหัวอยู่ด้านตรงนี้นะครับให้มันดับก่อนการร้องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถบูมลิฟต์นะครับจะสังเกตว่าไฟไซเรนนะครับหมุนระบบทำงานอยู่เผาหัวดับแล้วนะครับเสียงร้องดังแบบนี้นะครับให้เรายกสวิตช์สตาร์ทขึ้นไปด้านบน1วิเครื่องก็จะติดทำงานนะครับ
การทำงานอ่ะผมจะสาธิตวิธีการเหยียบฟุตสวิตช์นะครับถ้าเราเหยียบเกิน5วิมันจะตัดสังเกตว่าเครื่องมันจะเร่งนะครับแบบนี้คือมันไม่ทำงานแล้วนะครับมันตัดแล้วนะครับให้เราทำการยกนะครับแล้วเหยียบใหม่ครับอ่ะมาลองดูแล้วเดี๋ยวผมจะยกบูมขึ้นนะครับดันครับบูมขึ้นบูมลงครับความไวก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสวิงซ้ายขวานะครับเดาไม่ยากนะครับถ้าทำงานปกตินะครับไฟที่เท้ามันจะขึ้นสีเขียวแต่ถ้ามันตัดมันจะดับลงนะครับเนี่ยผมเหยียบนานเกินไปมันเลยตัดมาในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับจอคอนโทรลเนาะในนิ้วก้อยกับนิ้วนางแบบนี้นะครับเหยียบฟุตสวิตช์แบบนี้นะครับยกนะครับดันดันแล้วนะดันช้านะถ้าต้องการเคลื่อนที่นี่ไปได้นะเลี้ยวเดี๋ยวผมกดเลี้ยวนะครับหลังแค่นี้ครับนะครับลองดูนะมันตัดตัดแล้วนะครับมันตัดแล้วลองดูดิเท้าผมยังเหยียบอยู่นะครับผมลองโยกดูไม่ทำงานแล้วนะครับมันตัดเนาะวิธีแก้เราก็ถอนเท้านะครับแล้วก็เหยียบใหม่แค่นั้นเองครับวิธีการเติมน้ำมันนะครับก็อยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะครับใกล้แผงคอนโทรลล่างนะครับฝั่งนี้สังเกตเห็นง่ายๆนะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะครับเป็นดีเซล B7 นะครับห้ามใช้ B ที่สูงกว่านี้นะครับมาดูในส่วนของการแจ้งซ่อมนะครับกรณีที่รถเกิดปัญหานะครับให้ทางลูกค้านะครับแจ้งหมายเลขรถนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้ารถนะครับหมายเลขก็จะเป็น D-22นะครับอย่างเช่นรถคันนี้เป็น D-22นะครับแจ้งหมายเลขรถนะครับแล้วก็แจ้งอาการเสียของรถว่ารถเป็นอะไรนะครับทางช่างแจ้งไปทางเซลล์ที่ติดต่อหรือเบอร์ด้านข้างรถก็ได้ครับนะเบอร์นี้เบอร์แจ้งซ่อมนะครับ